สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับเราจะกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการมุมศรัทธานะครับกับผมวิษณุคงสำรวยครับซึ่งเราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะครับกับผู้นำศาสนาทั้ง4ศาสนานะครับที่อยู่ร่วมกันในประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาซิกครับซึ่งแต่ละศาสนานะครับก็มีหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกศาสนามีเหมือนกันนั่นก็คือการสอนให้เราทุกคนนั้นเป็นคนดีครับซึ่งแต่ละศาสนานะครับจะมีหลักคำสอนและหลักยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้นำศาสนาทั้ง4ศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาจะมาพูดคุยเรื่องศาสนากับการแก้ปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญทุกระดับถ้ายาเสพติดเกิดขึ้นที่ใดที่นั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่บ้านที่โรงเรียนหรือว่าหลายๆที่ก็ต้องช่วยกันมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมากๆเป็นปัญหาใหญ่ที่บั่นทอนจิตใจบั่นทอนความรู้สึกแม้บางทีร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์แต่ถ้าจิตใจเป็นทาสของอะไรบางอย่างอาจจะเป็นทาสของยาเสพติดจะติดอบายมุขติดการพนันติดยาเสพติดหลายๆอย่างทำให้จิตใจเราหมดอิสรภาพก็ไม่พร้อมที่จะทำงานแม้ร่างกายจะแข็งแรงก็ตามแต่เพราะฉะนั้นส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญและก็จำเป็นมากๆครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแม้ประเทศชาติก็จะเกิดความวุ่นวายไม่พร้อมเพราะฉะนั้นคนในสังคมไม่ว่าผู้ใดก็ตามพยายามคิดให้ยาวๆปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาใหญ่จะมีบุคคลอยู่สองกลุ่มที่มาเกี่ยวข้องก็คือผู้ขายกับผู้เสพนั่นเองคนในสังคมนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดต้องการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองคนที่มีความโลภมากๆก็อาจจะอยากมีทางลัดอยากรวยทางลัดเมื่อทำไปตามลำดับไม่ทันใจก็อาจจะไปพึ่งยาเสพติดในการค้าขายอาจจะทำให้ร่ำรวยขึ้นมาแต่คนที่เสพก็ด้วยความที่ไม่คิดให้รอบคอบคิดสั้นๆไม่คิดยาวคนเราเกิดมานั้นเราไม่ได้มีคนเดียวเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีสังคมมีครูบาอาจารย์เราไปยุ่งเกี่ยวแค่เราไปยุ่งเกี่ยวก็เกิดความเสียหายถ้าผู้ใดได้ยินได้รู้ว่าเราเป็นลูกผู้นั้นอยู่หมู่บ้านนั้นตำบลอำเภอจังหวัดหรือโดนจับก็เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีๆสำหรับผู้ที่ขายนั้นสำคัญที่สุดเราต้องมีความพอเพียงเราอย่าโลภมากอย่างพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าความพอเพียงต้องยินดีอย่ามีความโลภมากคนที่เสพก็ต้องรู้คุณรู้โทษรู้ว่าเมื่อเราเสพไปแล้วจะเกิดโทษยังไงต้องคิดให้ลึกซึ้งคิดให้ละเอียดคิดให้ยาวๆถึงพ่อถึงแม่ถึงครูบาอาจารย์ถึงคนที่เรารักด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญก่อนที่เราจะเสพเราต้องคิดดีๆต้องมีความอดทนอดกั้นปัญหาใหญ่ในการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นมันอยู่ที่ใจของเราทุกคนศัตรูทุกอย่างจะมาในรูปของมิตรเมื่อเราไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็เหมือนว่าจะสะดวกสบายจะมีเพื่อนมีฝูงหรือเกิดการยอมรับหรือเราอาจจะอาศัยอันนี้ทำให้เราเกิดความกล้าแต่นั้นไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องความดีทุกอย่างต้องอาศัยเวลาเป็นการสั่งสมต้องอาศัยเวลาอาศัยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นความกล้าหรือความยอมรับในสังคมเราก็ต้องคิดให้ดีๆให้ละเอียดให้รอบคอบเพราะฉะนั้น
หลักธรรมที่มีความสำคัญเราไปอยู่ที่ใดก็ตามเราต้องมีความซื่อสัตย์มีสัจจะกับตัวเองหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่จะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นก่อนเสพหรือหลังเสพเราต้องมีความมีสัจจะกับตัวเองสัจจะต่อพ่อแม่ต่อสังคมต่อเพื่อนมีความจริงความจริงคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราต้องมีหลักธรรมนี้ประจำใจหรือบางครั้งบางทีเราอยู่ในสังคมที่ล่อแหลมเราก็ต้องมีความรู้จักข่มใจข่มใจอย่าไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามคำชักชวนของเพื่อนหรือหลายๆส่วนต้องมีความกล้าตรงนี้การข่มใจข่มอารมณ์ข่มความรู้สึกแม้ว่าสถานการณ์สภาวะการจะเป็นใจจะเอื้อให้เราได้ประพฤติแบบนั้นแต่เราก็ต้องข่มอารมณ์ไว้บ้างถ้าเราจะตามตัวเองก็เหมือนว่าตามใจกิเลสตามใจตัณหาก็คือการข่มการข่มความรู้สึกบางอย่างไว้เพื่อจุดหมายทุกคนก็อยากได้ดีอยากเป็นคนดีของพ่อแม่อยากเป็นคนดีของสังคมแต่ถ้าอารมณ์บางอย่างเราไม่ตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญข่มไม่ได้ต่อไปก็คือความอดทนต้องอดทนอดกั้นต่อคำยั่วยุหลายๆอย่างเราต้องสร้างความกล้าให้กับตัวเองเมื่อมีตัวสภาวะเหล่านี้แล้วสุดท้ายอารมณ์ทุกอารมณ์เราจะเก็บไว้ในใจไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องสลัดออกยาคะคือการสละออกปล่อยวางอย่าไปยึดพยายามคิดหากิจกรรมดีๆหรือมีความรู้สึกตัวบ่อยๆมีสติและระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงหรืออะไรที่ดีงามหรืออาจจะไปวัดหรือไปเล่นกีฬาหรือหากิจกรรมอะไรที่ดีๆเพราะว่ามนุษย์นั้นบางครั้งต้องอาศัยการกระทำอาศัยกิจกรรมเป็นเหตุให้เราคิดดีได้หรือบางทีเราคิดดีก็เป็นเหตุให้เราทำกิจกรรมที่ดีๆทำดีพูดดีระหว่างกายกับใจนี้บางทีต้องอาศัยกันกายทำดีเป็นเหตุให้ใจคิดดีใจคิดดีก็เป็นปัจจัยให้ร่างกายทำดีต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันบางทีบางครั้งสังคมถ้าเราจะคิดว่าสังคมคือการศึกษาทุกที่สามารถให้ความรู้และวิชาแก่เราได้เราเห็นคนเขาทำดีเราก็มองความดีอันนั้นมาปรับปรุงประยุกต์ตัวเองให้ดีๆยิ่งขึ้นที่ดีอยู่แล้วก็รักษาไว้ตรงไหนที่ยังไม่ดีเราก็พัฒนาเพิ่มเติมมนุษย์สามารถที่จะประกอบภารกิจอันนี้ได้เราเห็นสังคมเห็นที่ใดก็ตามที่เขาทำไม่ดีเกิดปัญหาเราก็จดจำเอาไว้และเอานั้นมาเป็นครูเราไม่ทำตามทำอย่างเขาอย่าทำอย่างเขาอันนี้ก็จะสามารถเป็นครูสอนเราได้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นอุปสรรคทุกอย่างบางทีมันจะมาในรูปของความเป็นมิตรเมื่อเข้าไปแล้วมันก็เหมือนว่าจะดูดีแต่ชีวิตไม่ได้มีวันนี้วันเดียวอาจจะเป็น20 30 40 50 60 70 80ปีเราต้องมองให้ไกลๆมองหลายๆด้านมองหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องมองไปไกลๆถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วจะกระทบถึงใครบ้างกระทบถึงพ่อแม่ไหมกระทบถึงเพื่อนไหมแต่โดยสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังไม่เกี่ยวข้องเราก็พยายามคิดดีๆคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เลือกสังคมที่ดีๆแต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะลดละเพราะนั่นสังคมไม่ยอมรับเมื่อสังคมไม่ยอมรับแล้วเราก็ไม่ได้มีความสุขเราเป็นทุกข์ความสุขของมนุษย์ในโลกนี้บางครั้งบางทีไม่ต้องมีอะไรมากเรายอมรับตัวเราได้พ่อแม่พี่น้องยอมรับสังคมยอมรับนี่ก็เป็นความสุขได้แล้วแม้เราไม่ได้มีทุกอย่างหรือไม่ได้มีอะไรมากมายก็ตามแต่เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ความสุขทุกอยู่ที่กำมือของเราบางครั้งบางทีเราก็ไม่ต้องมองผู้ใดมากเกินไปพยายามมองมากที่ตัวเองความสุขมันก็อยู่ที่ใจค
ความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องแผ้วความสุขมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆหรือบางทีเราจะได้มาหลายๆอย่างในส่วนที่เราอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาแต่ถ้าเราได้มาไม่ถูกต้องมันก็ไม่ดีวันหนึ่งเราก็ต้องบางทีอาจจะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับหรือเพื่อนฝูงว่าตาหน้าว่าเป็นคนไม่ดีแบบนี้มันก็นำซึ่งความทุกข์มาหาเราเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาตมาอยากให้เราท่านทั้งหลายคิดไปให้ไกลๆสังคมไม่ได้มีเราคนเดียวถึงแม้ว่าเราจะได้แต่ผู้เสพเดือดร้อนผู้ขายก็ไม่ควรที่จะทำเราไม่ต้องมีความโลภมากเกินไปมนุษย์กินอิ่มก็พอแล้วถ้าเราโลภมากสำหรับคนที่โลภมากๆแม้จะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะให้หลักการศาสนากับการแก้ปัญหายาเสพติดยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นทุกรูปแบบเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้หลักการง่ายๆศีล5ศีล5ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่ขี้ปดไม่ขาดสติและพยายามรู้สึกตัวสำรวมกายวาจาใจพยายามรู้ตัวรู้ใจของเราเราไม่ต้องมองผู้ใดมากเกินไปพยายามมองที่ตัวเองเราต้องการอะไรสิ่งนั้นมีความจำเป็นและสำคัญกับเราจริงไหมพยายามมองที่ตัวเองบ่อยๆและมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชีวิตเราอยู่เพื่อใครเราควรทำอะไรเราไม่ควรทำอะไรเราไม่จำเป็นต้องถามผู้ใดพยายามมีความรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเราจะรู้เองว่าร่างกายเราต้องการสิ่งนั้นจริงไหมจิตใจเราสบายไหมเรามีความสุขไหมพยายามถามหาตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูตัวเองแล้วทุกคนมีความรู้อยู่ในตัวอยู่แล้วแม้เราจะเป็นร่ำเรียนศึกษาก็เพื่อที่จะเพิ่มเติมแต่ถ้ามนุษย์ไม่มองมาที่ตัวเองก็ไม่เกิดความรู้เราไม่ทราบว่าสิ่งที่เราทำคือชีวิตร่างกายจิตใจเราต้องการจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นพยายามมองที่มาที่ตัวเองและก็ให้เห็นตัวเองความรู้จะเกิดขึ้นที่ตัวเรารู้ตัวชีวิตก็ปลอดภัยรู้ใจชีวิตปลอดทุกข์เมื่อเรารู้ทั้งตัวและใจแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะทำอะไรควรที่จะละอะไรเราอยู่เพื่อใครเราจะทำอะไรเพื่อใครเมื่อเราทราบแล้วเราก็จะเป็นเหตุให้เราคิดดีพูดดีทำดีเมื่อพูดดีทำดีแล้วก็จะเป็นเหตุให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะชีวิตของเรานั้นแม้เราไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงเราอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงมันให้มันเป็นไปในทางที่ดีก็คือคิดดีพูดดีและทำดีนั่นเองสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมศาสนาอาจารย์ดร.วีระชัยโกแวร์ประธานองค์กรสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยและเป็นศาสนาอาจารย์ประจำคริสตจักรร่มเย็นพัฒนาการวันนี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่มานั่งพูดคุยตามภาษานะครับคนที่เรารู้จักกันนะฮะเราอยู่ในรายการนี้นานพอสมควรดังนั้นก็เราก็รู้จักกันพอสมควรบางคนอาจจะเป็นผู้ที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกผมก็ขอกล่าวคำสวัสดีและก็ทักทายท่านผู้ชมนะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะจะแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นจากรายการนี้นะครับนอกจากรายการที่ผมมาแบ่งปันข้อคิดก็ยังมีรายการอื่นๆอีกเยอะนะครับที่เป็นรายการดีๆทั้งนั้นนะครับที่พยายามที่จะนำเอาความสุขนำเอาความรู้นำเอาความเข้าใจที่จะนำ
สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตรายการของมุมศรัทธาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีมากๆเพราะว่าจะได้มีโอกาสได้รับรู้ทัศนะของศาสนาต่างๆซึ่งประเทศไทยของเรายอมรับนับถือนะครับที่จะให้เป็นศาสนาที่จะช่วยกันจันโลงสังคมให้ดีขึ้นนะครับในหัวข้อในวันนี้ที่ผมอยากจะมาคุยด้วยก็คือเป็นเรื่องของศาสนากับเรื่องของยาเสพติดและถ้าพูดให้ใกล้เราไปอีกหน่อยก็คือว่าศาสนาคริสต์มีอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ขออยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ตระหนักนะครับว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงเป็นอันตรายอันยิ่งใหญ่และเป็นปัญหาระดับชาติเลยทีเดียวนะครับและไม่ใช่เพียงแต่เมืองไทยเท่านั้นผมคิดว่าประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังประสบปัญหาที่คนกำลังเข้าหายาเสพติดมากขึ้นและติดกันงอมแงมนะครับยาเสพติดไม่เคยให้ประโยชน์อะไรนอกจากให้โทษทำร้ายทำลายชีวิตส่วนบุคคลทำลายสังคมทำลายชาติทำลายเศรษฐกิจมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะบรรยายนะครับถึงความเสียหายอันเกิดขึ้นมาจากยาเสพติดประเทศไทยของเราก็มีกฎหมายรุนแรงนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆที่อยู่ล้อมรอบประเทศไทยเราก็มีกฎหมายรุนแรงเหมือนกันในการที่จะจัดการกับผู้ที่ค้ายาเสพติดก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าแปลกนะครับถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายที่มีความรุนแรงแล้วก็มีหลายคนที่ถูกจับเป็นผู้ค้ายาเสพติดก็ไม่เคยเข็ดนะฮะไม่เคยทำให้คนนี้กลัวเกรงกลัวไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็ไม่กลัวต่อบาปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นทางที่หาเงินได้ง่ายแล้วก็มีคนต้องการเยอะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับบางคนที่สิ้นรถไม่ตอกแล้วก็ไม่รู้จะหาเงินทางไหนนะครับก็เลยไปหายาเสพติดนะครับจากหนังสือพิมพ์ที่เราได้อ่านนะครับนักกีฬาทีมชาตินะครับคนหนึ่งที่พิการนะครับก็หมดทางในการที่จะเผชิญกับวิกฤตชีวิตก็ไปหายาเสพติดค้ายาเสพติดก็น่าเห็นใจนะครับก็ผมไม่อยากจะพูดในการที่จะโจมตีแต่ว่าผมกำลังบอกว่าน่าสงสารนะครับยาเสพติดนั้นได้ทำลายทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่คนที่จะมีอนาคตน่าจะเป็นประโยชน์เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศชาติบ้านเมืองกลับกลายเป็นผู้ที่ไร้ค่าไปเลยนะครับอันนั้นเป็นการทำลายทรัพยากรมนุษย์ที่น่าจะมีสำหรับประเทศของเราแล้วก็ยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดก็ทำให้ต้องเสียงบประมาณของประเทศชาติบ้านเมืองของเราโดยเปล่าประโยชน์ไม่รู้ปีหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินไม่รู้กี่ล้านนะครับในการที่ต้องไปปราบยาเสพติดแล้วก็จะต้องรักษาคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็อะไรอื่นๆอีกเยอะแยะนะที่ตามมาเนี่ยทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยต้องเสียงบเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนี้ทั้งมหาศาลนะครับแล้วก็นำความสูญเสียนะครับทำให้บุคลิกของคนที่สูญเสียยาเสพติดนี้ทำให้บุคลิกของคนนี้เสียไปคนที่เคยมีบุคลิกดีๆแต่ว่าหลังจากติดยาเสพติดกลายเป็นคนละคนเลยนะครับก็คนก็ไม่เข็ดนะคนก็ยังเข้าหายาเสพติดทำให้อนาคตของบางคนที่น่าจะมีอนาคต
อันดีอนาคตที่แสนจะไกลอนาคตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก็ดับลงเพราะเนื่องจากยาเสพติดอะไรล่ะครับเป็นชนวนอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยเข้าหายาเสพติดประการที่หนึ่งผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นครอบครัวทุกวันนี้เป็นครอบครัวที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกีวิสัยโลกของหาความสุขทางวัตถุคนสนใจวัตถุนิยมบริโภคนิยมดังนั้นทำให้คนสนใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเรื่องเกียรติเรื่องชื่อเสียงจนกระทั่งไม่ได้คิดถึงราคาค่าของความเป็นมนุษย์ว่าเราเป็นมนุษย์นะเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเป็นผู้ที่มีใจประเสริฐเราก็ควรที่จะพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นนะครับเราไปสนใจเรื่องวัตถุแต่นั้นเมื่อเกิดภาวะตึงเครียดเราไม่สามารถได้วัตถุตามที่เราอยากจะได้เราไม่สามารถบริโภคในสิ่งที่เราอยากจะได้อย่างเต็มที่แล้วก็เราก็เกิดความเครียดเราไปหาอะไรที่จะดับความเครียดเราก็ไปหายาเสพติดนั่นก็คงจะเป็นเรื่องของครอบครัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดภาวะคนติดยาเสพติดถ้าครอบครัวอบอุ่นครอบครัวมีความรักครอบครัวมีใจเอื้ออาทรต่อกันเด็กก็จะไม่ออกจากบ้านเด็กก็จะไม่ไปพยายามทดลองยาเสพติดที่อยู่นอกบ้านแต่นั้นผมจึงอยากจะขอแนะนำนะครับอยากจะเชิญชวนครอบครัวทั้งหลายนะครับให้มาสนใจความรักความสามัคคีความอบอุ่นผมเคยพูดอย่างนี้เสมอก่อนที่ผมจะให้คนมีเข้าในพิธีแต่งงานผมก็จะเตือนสติอันนี้บอกว่าไม่มีความสำเร็จใดในโลกมันยิ่งใหญ่พอที่จะมาทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวคุณจะมีเงินคุณจะมีหน้าตาคุณจะมีเกียรติอะไรต่างๆถ้าไม่มีความอบอุ่นในครอบครัวมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับแต่นั้นเด็กๆหลายคนวัยรุ่นหลายคนหนีออกจากครอบครัวเพราะมันไม่อบอุ่นเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันตีกันด่ากันอะไรอย่างนี้ทำให้เขาต้องออกจากบ้านนะครับบางคนก็ติดยาเสพติดเพราะว่าเพื่อนๆนะฮะอยากจะเอาใจเพื่อนอยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงหลังจากลองเสร็จแล้วถอนตัวไม่ขึ้นแต่นั้นก็อยากจะบอกพวกลูกๆหลานๆนะครับว่าอย่าลองเลยไม่มีใครลองยาเสพติดแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ดีขึ้นนะครับการลองในสิ่งที่ไม่ดีที่อันตรายก็ไม่ควรที่จะลองนะครับได้มีคนลองมาแล้วแล้วก็เมื่อเขาติดแล้วเขาถอนตัวไม่ขึ้นเราก็เรียนรู้แล้วเราไม่ควรที่จะตกไปในหล่มเดิมนะครับที่เขาเป็นกันมานะครับบางคนก็ไม่ใช่เพียงแต่ชักชวนแต่อยากลองได้ยินว่าคนนั้นลองยาบ้าลองเฮโรอีนลองยาไอซ์เขาบอกว่าโหเหมือนขึ้นสวรรค์ตั้งเป็นลองกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะลองบ้างแต่ว่าพอลองไปแล้วมันก็ติดนะครับก็ถอนตัวไม่ขึ้นบางคนก็ที่เข้าไปหายาเสพติดเพราะเครียดไม่รู้จะออกยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะครับจะฆ่าตัวตายก็ไม่กล้านะครับก็กล้ากลัวหาทางแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยเข้าไปหายาเสพติดเพื่อที่จะทำลายความเครียดวิตกกังวลที่อยู่ในจิตใจนะครับความวิตกความกังวลนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันนำคนไปสู่ยาเสพติดเพราะว่าไม่รู้จะออกจากวังวนของความวิตกความกังวลได้ยังไงก็เลยไปหายาเพื่อที่จะได้ระงับทีนี้เมื่อถามว่าเมื่อติดยาเสพติดแล้วจะทำยังไงดีจากนั้นผมคิดว่าอย่าให้รู้สึกว่าอายที่จะไปหาหมอ
นะครับถ้ารู้สึกว่าติดยาเสพติดแล้วเรามีสถานบำบัดเยอะแยะนะครับทางโรงพยาบาลก็ดีนะครับหรือว่าสถานอื่นๆมีหลายที่นะครับรีบไปหาเถอะครับแล้วก็ไปปรึกษาหารือทางจิตแพทย์ก็ได้นะครับหารือผู้รู้อื่นๆไปที่โรงพยาบาลหรือว่าถ้าลูกหลานก็บอกกับพ่อแม่นะครับบอกตรงๆเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ได้ติดยาแล้วขอช่วยหน่อยนะครับผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าพ่อแม่จะให้อภัยแล้วก็พ่อแม่จะหาทางออกและมีที่บำบัดหลายๆที่นะครับที่จะช่วยนะครับที่จะให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราไปหาเพื่อนดีๆก็ได้นะครับให้เพื่อนดีๆเนี่ยช่วยแนะนำแต่ทางหลักของคริสเตียนแล้วเราห้ามเด็ดขาดเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดอื่นๆเราจะสอนไม่ให้ไปข้องแวะกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเมื่อติดไม่ว่าจะเป็นติดบุหรี่ไม่ว่าหรือว่าจะติดเบียร์หรือว่าจะติดเหล้าติดอะไรพวกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นนะครับมันทำร้ายร่างกายทำร้ายสมองทำร้ายจิตใจก็เราก็จะสอนคริสเตียนสอนอย่างนี้ครับว่าร่างกายของเราเป็นโบสถ์ของพระเจ้าเป็นวิหารของพระเจ้าฉะนั้นถ้าเป็นวิหารของพระเจ้าเราก็ไม่ควรที่จะเอาสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มาทำร้ายทำลายพระวิหารของพระเจ้าฉะนั้นเราก็จะสอนให้คริสเตียนทุกคนที่มีความเชื่อในพระเจ้านะครับได้เลิกลาสิ่งเหล่านั้นถ้าเขาเลิกลาเองไม่ได้เราก็สอนบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงสำหรับคนทั้งหลายที่อ่อนกำลังเราก็จะแนะนำให้คนมาอธิษฐานกับพระเจ้าและเราก็มีเพื่อนๆหลายคนร่วมใจกันอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าเพื่อให้เขามีกำลังใจและสามารถที่จะเลิกได้และพร้อมที่จะอบรมและสั่งสอนให้เห็นคุณค่าของชีวิตและอบรมให้เห็นถึงอันตรายของยาเสพติดและให้รู้ว่าเราสามารถเลิกได้ด้วยกำลังใจของเราและกำลังใจที่มาจากพระเจ้าเอาละครับเวลาก็หมดลงแล้วเห็นจะต้องอำลาไปอีกสักครั้งหนึ่งแล้วครับขอพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรใครที่กำลังติดยาเสพติดเลิกนะครับถ้าเลิกไม่ได้ด้วยตัวเองไปหาคนที่เขารู้วิธีเลิกนะครับคุณก็จะเลิกได้นะครับอย่าเดินต่อไปเลยครับในทางยาเสพติดมันอันตรายมันทำร้ายทำลายคุณในวันนี้ขอให้มีกำลังใจและวันนี้ขอให้พ่อแม่ทุกคนมีความสุขและมีความอบอุ่นนะครับสวัสดีครับครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับวันนี้กระผมศาสนาจารย์อมรินทร์ปิยะสัจเดชได้มีโอกาสมาบรรยายแสดงธรรมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องยาเสพติดโลกทุกวันนี้นะครับทางศาสนาเขาเรียกว่าเป็นโลกมายาล่อลวงให้ลุ่มหลงให้ติดยึดส่วนหลักการศาสนาก็พยายามที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากบ่วงกรรมหลุดพ้นจากการติดยึดทั้งหลายแหล่มนุษย์เราเกิดมาหน้าที่หลักก็คือเกิดมาเพื่อหาทางหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรวงจรของชีวิตอีกมีสิ่งมากมายยั่วยุที่ทำให้เราลืมเราหลุดพ้นได้ยากมากๆไม่เป็นการฉลาดเลยนะครับถ้าเราจะหาเรื่องให้เราติดยึดโลกนี้หนักขึ้นไปอีกด้วยการเสพสูบยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นของมึนเมาทั้งหลายความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะอยู่กับเราต่อเมื่อเรามีสติเรารู้ตัวว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะต้องทำตัวอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากวัฏจักรของเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราเสพสูบเครื่องดองของเมาหรือว่ายาเสพติดสติซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลักของความเป็นมนุษย์ก็จะถูกทำลายท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านโดยเฉพาะผมกับผมอยากจะเน้นถึงเยาวชนนะครับว่าให้สำนึกอยู่ตลอดเวลาถ้ามนุษย์เราขาดสติความเป็นมนุษย์ก็น้อยลงเราควรจะพยายามที่สุดที่จะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมจาก
สิ่งล่อลวงทั้งหลายไม่ใช่ไปหามันมาเสพมาสูบให้สมองเราเสียมากขึ้นไปอีกการตอบแทนคุณของพ่อแม่ผู้ปกครองตอบแทนคุณของแผ่นดินคือเราต้องเป็นคนที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถการดำเนินชีวิตของเราเป็นการเอื้ออำนวยประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและก็เพื่อนร่วมโลกการทำลายความสามารถทุกรูปแบบการทำลายแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองชีวิตครอบครัวตัวเองชีวิตร่างกายของตัวเองไม่มีอะไรเลยที่มันจะได้ดิบได้ดีจากการเสพสูบสิ่งเสพติดเหล่านี้แม้กระทั่งผู้ขายขอโทษนะครับผู้มีความโลภละโมบเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของตัวเองหวังที่จะได้กอบโกยโดยให้ความทุกข์กับทั่วทุกสังคมทั่วทั้งสังคมทั่วโลกทั่วประเทศได้เนี่ยเพียงหวังความร่ำรวยของตัวเองซึ่งขอโทษนะครับถ้าใช้สติพิจารณาดีๆไม่เคยมีใครได้ดีจากยาเสพติดเลยกระผมได้มีโอกาสร่วมโครงการมหากรรมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดกับกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อหลายปีก่อนนะครับกรมการศาสนาผมได้แต่งกลอนไว้บทหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณของพ่อแม่กระผมขออนุญาตชักชวนให้เยาวชนทั้งหลายมาตั้งจิตตั้งปณิธานว่าเราจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ของเราเองพ่อแม่ของแผ่นดินพ่อแม่ของประเทศชาติไทยของเราด้วยวิธีมอบของขวัญสิ่งหนึ่งให้กับพระองค์ท่านมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับพ่อแม่คือการละความชั่วความเลวทั้งปวงปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดีจะละเว้นจากสิ่งเสพติดมัวเมาทั้งปวงให้ได้นะครับเรามาร่วมกันชักชวนตั้งจิตปณิธานขึ้นมาแล้วร่วมกันทำร่วมกันเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมได้แต่งกลอนเอาไว้บทหนึ่งประมาณ1หน้ากระดาษขอให้ทุกคนคิดพิจารณาติดตามเนื้อหาสาระไปด้วยนะครับแล้วก็ร่วมอารมณ์กับผมด้วยร่วมปฏิญาณตนเป็นมอบของขวัญจากลูกให้กับพ่อของแผ่นดินว่าเราจะเลิกข้องเกี่ยวยาเสพติดคุณพ่อคุณแม่ของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ทุ่มเทพระวรกายกำลังกายกำลังทรัพย์ของพระองค์กำลังใจของพระทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์จะทำให้ได้เพื่ออนาคตของลูกหลานไทยแต่พวกเรากำลังจะหลงผิดบัดนี้เรามีสติเราใช้ความเป็นมนุษย์ของเราตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่มอบของขวัญจากลูกให้กับพ่อของแผ่นดินนะครับนับตั้งแต่ลูกน้อยจำความได้มองเห็นสายตาพ่อสุขสดใสริมฝีปากเผยเยิ้มอย่างสุขใจเพียงเพื่อได้มองลูกอย่างผูกพันยามเมื่อลูกเริ่มหัดเดินเพลินย่างย่องพ่อยังต้องคอยประคองไม่หนีหันทุกฝีก้าวพ่อคอยตามไม่ช้าพลันพ่อเพียงฝันหวังเห็นลูกเดินถูกทางเมื่อถึงวัยเติบใหญ่ได้ศึกษาพ่ออุตส่าห์เร่งค้นคว้าไม่ขัดขวางเตรียมตำราหาโรงเรียนนำถูกทางเร่งสะสางสร้างเสริมเติมปัญญายามเมื่อลูกเพลินวิ่งเล่นกับสหายจนเหงื่อใครไหลย้อยสุขหันษาลูกเห็นเหงื่อพ่อไหลอาบทั่วกายาเพียรอุตส่าห์บากบั่นขยันงานครั้นลูกป่วยช่วยตัวเองแทบไม่ได้พ่อห่วงใยหายาหมอคอยประสานทนุถนอมดูแลพยาบาลจิตวิญญาณพ่อตรอมตรมระทมใจทุกค่ำเช้าวันวานที่ผ่านพ้นพ่อไม่บ่นเอื้อมระอาสักคราไหนพ่อจะสุขสดชื่นระรื่นใจเมื่อคราได้เห็นลูกรักสามัคคีตั้งแต่เกิดลูกเห็นพ่อมีแต่ให้ลูกซึ้งใจที่ได้รับถึงวันนี้พ่อให้ทรัพย์ให้กำลังใจให้ไมตรี
พระคุณนี้อีกกี่ชาติได้ตอบแทนเมื่อวันเป็นมงคลได้มาถึงลูกๆจึงรวมพลังนับล้านแสนวันเกิดพ่อลูกตั้งใจได้ทดแทนโดยวางแผนน้อมตั้งจิตปณิธานหากจำเป็นชีพนี้ลูกพลีได้แม้ต้องตายหลายชาติอย่างอาจหารยังมิอาจเทียบพระคุณอภิบาลน้อมกราบกรานปฏิญาณอย่างจริงใจขอสาบานต่อฟ้าดินทั่วเวหาขอสัญญาด้วยศรัทธาและเลื่อมใสขออุทิศชีวิตนี้ตลอดไปเพียงเพื่อได้เห็นรอยยิ้มพิมพ์ใจนานอยากเห็นพ่อได้นอนหลับและพักผ่อนหมดทุกข์ร้อนผ่อนคลายใจสุขสารนับแต่นี้จะไม่ทำให้รำคาญร่วมประสานรวมพลังทั้งแผ่นดินจะเลิกเกี่ยวเลิกคบค้ายาเสพติดไม่แม้คิดคบหาเมินหน้าผินจะร่วมแรงร่วมใจเพื่อแผ่นดินขจัดสิ้นยาพิษร้ายให้หายไปเพราะลูกรักว่าเพราะลูกรู้ว่าพ่อรักเป็นหัวเพราะลูกรู้ว่าพ่อรักและเป็นห่วงจะไม่ล่วงเพลินถลำจะผลักใสให้พ้นจากทางชีวิตตลอดไปขอวางใจลูกยึดมั่นคำสัญญาลูกขอมอบสิ่งนี้เป็นของขวัญของกำนันอื่นใดมิอาจหาขอเพียงเห็นรอยยิ้มพิมพ์อุราโอ้พ่อจ๋าพ่อภูมิพลทรงพระเจริญครับทั้งหมดที่ได้อ่านกลอนให้ฟังหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าไม่เพียงแต่เยาวชนนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกของพ่อหลวงแม่หลวงประชาชนชาวไทยทุกท่านควรจะให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาหากเราไม่สามารถลดละเลิกสิ่งเสพติดเหล่านี้ได้มันจะเป็นปัญหาทั้งของตนเองของครอบครัวของประเทศชาตินะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีที่สุดคือการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าลืมนะครับเวลาผ่านไปอีกไม่นานเยาวชนทั้งหลายตัวท่านเองก็จะกลายเป็นพ่อแม่ลองหลับตานึกดูสักนิดหลับตาคิดถึงอนาคตดูสักหน่อยเราจะเป็นพ่อแม่ที่ติดเหล้าติดยาสัมมะเลเทเมาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับบุตรหลานลูกหลานอนาคตของเราของประเทศชาติกระนั้นหรือแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราสำนึกได้ในวันนี้แล้วตั้งต้นชีวิตใหม่ที่ถูกต้องดีงามเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดถ้าเราประพฤติได้เรารู้ดีรู้ชั่วละเว้นสิ่งผิดพลาดทั้งหลายไปได้แล้วแล้วถ้าวันหนึ่งลูกหลานเราข้างหน้าอนาคตต่อไปยังกลับมาหลงเสพยาเสพติดสิ่งที่เราเคยทำหรือว่าเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นเราถึงจะเข้าใจว่าหัวอกพ่อแม่ณวันนี้ท่านกำลังรู้สึกอย่างไรอยู่จริงนะครับในชีวิตเราบางครั้งเราไม่มีโอกาสไม่มีวันที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรคือสิ่งผิดพลาดแล้วพ่อแม่ทุกข์ระทมเพียงใดตราบวันที่เราได้เป็นพ่อแม่เองแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกชีวิตมีความห่วงใยในอนาคตของครอบครัวเรามาร่วมใจกันห่วงใยอนาคตของประเทศชาติลูกหลานเหลนหลนของเราภายหน้าจะต้องเป็นผู้ดำเนินประเทศชาติไทยของเราประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราครอบครัวเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงประชาชนมีความประพฤติที่ดีถูกต้องตามทํานองคองธรรมมีสติสัมปชัญญะในการประกอบสัมมาชีพความเจริญพัฒนาของบ้านเมืองประเทศชาติก็จึงจะเกิดขึ้นได้อย่าลืมนะครับ
อนาคตของโลกอยู่ในมือของเยาวชนพวกเราในฐานะเป็นผู้ปกครองพยายามที่สุดที่จะปกป้องลูกรักของเราอนาคตของเราให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องผมเชื่อมั่นว่าประเทศชาติไทยของเราคือสวรรค์บนดินซึ่งทั่วทั้งโลกหมายปองพวกเราจะผงาดจะภูมิใจในความเป็นไทยตลอดไปเมื่อลูกหลานของเราเดินทางชีวิตที่ถูกต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อศาสนิกชนหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านได้เป็นอย่างดีสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับหลักและวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับหวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะนำไปปรับใช้นะครับเรื่องของยาเสพติดจะได้หมดไปจากชุมชนและหมดไปจากทุกคนในชาติของเราครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการมุมศรัทธาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6 น.ถึง 7 น.ทางช่องเมโทรทีวีแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ